4นะคะสนับสนุนโดย AIS ค่ะตลอดระยะเวลาการทำงานของคุณพ่อมนูนแวกประยูนเนี่ยนะคะอยู่ต่างจังหวัดตลอดไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอลูกเลยเห็นบอกว่ามีอยู่ 5-6 จังหวัดที่ต้องเวียนราชบุรีอยู่6ปีแล้วก็ต่อไปก็อยู่พิษณุโลกย้ายมาอยู่อยุธยาไปอยุธยาไปอยู่สุรินทร์ค่ะสุรินทร์แล้วก็มาเพชรบูรณ์สุดท้ายอยู่ที่ลพบุรีคุณพ่อเป็นอย่างนี้ประมาณกี่ปีครับ22ปีโอ้โหผู้ชมครับคุณพ่อทำงานอยู่ห่างครอบครัวมา22ปีแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ปานผมไม่รู้สึกเลยว่าพี่ปานขาดพ่อเพราะเหตุการณ์นี้นะครับความประทับใจนี้เราจึงทำละครมาให้ชมครับในชื่อตอนที่ว่าลำบากแค่ไหนพ่อก็จะไปให้ถึงไปชมกันเลยครับนี่เป็นอะไรนะคุณฮะป้ายครับอ่านว่าตั๋วเต็มผมรู้แล้วตั๋วเต็มอ่ะแต่คุณช่วยขายผมอีกใบหนึ่งได้ไหมผมต้องกลับกรุงเทพวันนี้ลูกเมียผมรออยู่ไม่ได้ครับตั๋วเต็มแล้วเฮ้ยงั้นคุณดูปากผมนะผมขอร้องงั้นคุณดูปากผมนะตั๋วมันเต็มงั้นคุณดูตาผมนะผมต้องไปงั้นคุณดูตาผมไปไม่ได้นั่นคุณดูตัวผมนะลูกเมียผมรออยู่ผมไม่มีเวลามาคุยกับคุณทั้งวันนะครับบอกว่าตั๋วมันเต็มก็เต็มสิครับนี่ดูป้ายเลยครับผมขอร้องนะนานๆผมจะเจอลูกทีนึงคุณเข้าใจไหมผมขอร้องนะผมเข้าใจคุณครับแต่คุณเข้าใจไหมครับว่าผมเมื่อยครับปล่อยเอาละผมเห็นในความตั้งใจของคุณผมขายให้คุณก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีที่นั่งอ่ะผมไม่รู้ด้วยนะครับใครว่าไม่มีที่นั่งนี่มันที่นั่งส่วนตัวเลยนะเนี่ยรอก่อนนะลูกๆลำบากแค่ไหนเนี่ยพ่อก็จะไปถึงเล่าเหตุการณ์นี้ฟังหน่อยเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้สงสัยจะตอนอยู่สุรินทร์นะครับตอนนั้นอยู่สุรินทร์ใช่ก็อย่างที่ในหนังแหละถามพี่ๆนิดหนึ่งครับตอนที่คุณพ่อไม่อยู่ตอนนั้นคุณแม่เหงาไหมครับแม่ก็เหงาบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเหงาเนี่ยเขาก็ชวนลูกๆร้องเพลงค่ะแล้วเมื่อก่อนติดต่อกันยังไงล่ะครับก็คือรออย่างเดียวก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าถ้าใกล้เรารู้แล้วว่าคืนวันศุกร์เนี่ยพ่อจะมาถึงแล้วแต่ถ้าเกิดไกลก็จะต้องรอเช้าวันเสาร์สมมติศุกร์กลับมาใช่ไหมคะคุณพ่อก็ให้พักคืนหนึ่งเนี่ยตอนเช้าตื่นมาก็แม่ก็จะจัดกับข้าวที่พ่อชอบอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวัดค่ะบางทีก็ไปวัดละคังใกล้บ้านวัดปากน้ำใกล้บ้านไปทำบุญเสร็จก็ไปดูหนังคุณพ่อครับมาวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณพ่อภูมิใจกับลูกสาวของตัวเองทุกๆคนแต่พี่ปานเนี่ยวันนี้เป็นนักร้องดังไม่มีใครไม่รู้จักปานธนพรคุณพ่อมีอะไรอยากจะพูดกับลูกสาวคนนี้ไหมครับก็พูดไปหลายครั้งแล้วก็เหมือนตลอดนะครับหนึ่งอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวใช่นี่สำคัญมากครับสองให้มีความกตัญญูรู้คุณให้มีความกตัญญูรู้คุณไอ้สื่อสัตว์วันนี้พี่ปานประสบความสำเร็จแล้วยังเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องคู่บอกว่าให้ดูให้ดีเนื้อคู่ครับแล้วก็สุขภาพให้รักษาสุขภาพแล้วปานล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกหรือขอบคุณคุณพ่อมนูนบ้างไหมพี่ว่ามันไม่มีคำอันไหนที่จะบอกได้ว่าต้องบอกว่าขอบพระคุณคุณพ่อจริงๆที่สร้างให้ลูกๆมีวันนี้ขอข้ามนิดหนึ่งนะคนที่ตั้งปานทุกวันนี้คือแม่แม่ก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่พ่ออยู่ห่างส่วนหนึ่งนะครับคุณพ่อครับอย่างที่เชื่อว่าจากที่เราได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดวันนี้คุณพ่อเป็นต้นแบบครับและนอกเหนือจากคำขอบคุณที่พี่ปานมีให้คุณพ่อในวันนี้แล้วพี่ปานยังมีสิ่งพิเศษอีกหนึ่งสิ่งที่จะมอบให้กับคุณพ่อด้วยคือเป็นเพลงแล้วกันเนาะ
ลูกเป็นนักร้องก็ต้องร้องเพลงทำอะไรไม่ได้ก็จะร้องเพลงให้พ่อฟังชื่อเพลงของเธอค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพลงเราจะนึกขึ้นได้วันนั้นที่เรานั้นได้พบได้เจอเพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้แต่มาลองมานึกย้อนไปวันที่ร้ายหรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างๆเรื่อยมาก็แค่คนเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ซึ้งไม่เห็นสำคัญไม่เคยนึกวันนี้จะมีรางวัลจากฟ้าฟ้าอยากจะมีคำพูดดีๆที่จะใช้พูดแทนสายตาว่ารักยิ่งกว่ามันมากยิ่งกว่ามากมายจึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของขวัญที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยใจคอยกระซิบว่าฉันยังคงมีใครอยู่เสมอในชีวิตมีหลายเรื่องราวแต่ว่าทุกเรื่องราวของเธออยู่ลึกยิ่งกว่ามันชัดยิ่งกว่ามากมายเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของขวัญที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอต้องขอบอกว่าเพราะมากมากค่ะแล้วซึ้งมากๆด้วยครับซึ้งมากๆจริงๆนะคะเพลงนี้เป็นทราบมาว่าเป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดครบรอบ10ปีเห็นบอกว่ามีผลงานอีก1ชิ้นที่พี่ปานภาคภูมิใจมากนั่นคืออะไรครับอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ทําอันนี้ถวายเค้าเรียกว่าทําให้พ่อแล้วอันนี้ก็ทําให้พ่อหลวงของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะคะตอนนี้ก็มีเพลงเรียกว่าเป็น40ปีครบรอบ40ปีของสารานุกรมไทยให้เกียรติเราได้ร้องเพลงชื่อเพลงว่าหนังสือของพ่อซึ่งจากโครงการนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนให้คนหันมาอ่านหนังสือกันวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของพ่อคุณพ่อท่านนี้น่ารักมากแล้วก็ดูใจดีมากๆนะคะมีลูกสาวถึง5คนด้วยกันทางด้านนู้นค่ะฟังแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างครับพ่อเขาอย่างคือพ่อเขาสอนลูกโดยที่ไม่รู้ตัวคือพ่อมีความดีให้ลูกมองเห็นแล้วก็ลูกเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมชอบครับเปลี่ยนพ่อกันไหมครับพี่ไม่ได้พ่อเราต้องดีที่สุดแต่ว่าเราต้องดีที่สุดแต่ที่พ่อนี่เห็นมาพ่อวัยรุ่นน้องเบเบ้ค่ะทำให้นึกถึงคุณพ่อของหนูเองอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อหนูก็เป็นคนใจดีเหมือนกันใจดีมากไม่เคยว่าไม่เคยตีไม่เคยอะไรเลยอะค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการที่แบบเขาใจดีเขาเงียบนี่แหละทำให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกเกรงไปเองแล้วก็แบบทำตัวดีเพื่อแบบคุณพ่อของเราจริงๆค่ะผมเป็นคนที่ไม่มีพ่อฮะแม่อุ้มท้องเคยแค้นผู้ชายคนนี้ไม่รับผิดชอบไม่ใช่ลูกผู้ชายครับเจอพ่อเนี่ยเป็นพระพูดอะไรไม่ออกก็มีแต่น้ำตาจะน้ำตาครับเลยก็ต้องอโหสิกันไปก็2ปีพ่อก็มรณภาพละสังขารผมเห็นคุณพ่อพ่อตีนะฮะผมว่าฮีโร่มากฮีโร่มากแล้วมีลูกผู้หญิง5คนถือว่า
สุดยอดยังไม่มีผู้ชายเลยอ่ะแต่ต่อสู้มาได้ขอเสียตัวเมื่อครับพ่ออีกครับวันนี้ผมได้เห็นแววตาของความภาคภูมิใจของลูกสาวทั้ง5ท่านผมหวังไว้ได้เกินครับคุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกว่าอยากจะพร่ำสอนลูกของท่านนั้นให้เป็นคนดีเหมือนอย่างครอบครัวนี้ทำสิ่งดีๆให้ลูกของท่านเห็นแล้ววันหนึ่งลูกของท่านก็จะเป็นคนดีเองครับแล้ววันนี้นะคะเราได้รับความอบอุ่นเหลือเกินนะคะรู้สึกดีใจไปกับพี่ปานด้วยที่มีคุณพ่อที่น่ารักขนาดนี้วันนี้จันพันดาวค่ะมีของขวัญพิเศษแทนความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณพ่อมนูนแวกประยูนด้วยนะคะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณพ่อพี่ปานและพี่ๆทั้ง4ท่านด้วยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณสมาคมคนข้างบ้านนะครับนำทีมโดยป๋าชูศรีน้องเบ้และคุณแจ๊สชินครับขอบคุณครับประเด็นคำถามประจำสัปดาห์เลยครับถามว่าอาชีพที่คุณพ่อทำหลังจากเกษียณนั้นคืออะไรนะครับหนึ่งสายแรกที่โทรเข้ามาแล้วตอบคำถามถูกภายใน10นาทีหลังเลิกรายการนะครับได้รับจี้จันมดามูลค่า 19,500 บาทจาก M Jewelry House ครับและวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก Top Notch ครับค่ะก่อนจากกันไปนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญข้าวจากธกส.ค่ะเปิดรับฝากแล้ววันนี้นะคะจำนวนจำกัดเพียงแค่70ล้านหน่วยที่ธกส.ทุกสาขาค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้นะคะที่เบอร์02-555-0555ค่ะวันนี้จันพันดาวหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๋องกระพลทองพลัสครับและก็ผมแจ็คสายสินวัชรพลสุขใจดีครับถ้าที่นี่มีวิญญาณสัมภเวสีอยู่จริงๆขอให้มาอยู่นั่งอยู่ข้างๆผมเลยครับผีต้องเข้าแน่ๆไม่ต้องห่วงกูผีเข้าร้องวอยวายเมื่อกี้ตาเขาแบบแข็งๆเอาพระมาผีเข้าแน่นอนเฮียนเฮียน